ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสัจชนโครังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนบ้านเกาะโพวันครู2500วันนี้ดิฉันขอนำเสนอนิทานเรื่องของข้าวไม้ข้าวแม่ค่ะจะกล่าวถึงนิทานพื้นบ้านไทยอยู่มิไกลโลกเรื่องลือเป็นตำนานผ่านวันวานสืบทอดมามิจากตอนเจดีย์ใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าคนบาปหน้าสาวขึ้นเป็นอุศรรองข้าวปีมาแล้วที่บ้านต่างทองในจังหวัดยโสธรมีหนุ่มชาวบ้านทองทุ่งคนขยันกำพาพ่อเขาอยู่กับแม่กันสองคนแม่ฉันไปนาก่อนนะเดี๋ยวสายเออทองไปเถอะลูกแล้วสายๆแม่จะเอาข้าวไปให้นะลูกนะนายทองไถนาอยู่นานจนตะวันขึ้นสูงเขารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียและหิวข้าวมากกว่าทุกวันฮึบ่ายนี้แม่ทำไมยังไม่มาอีกนะไอ้ทุยไถนาไปข้ายังหิวข้าวอยู่ทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคันนาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยๆแม่ทำไมไม่มาฉันหิวข้าวจะตายแล้วนะแม่ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะลูกที่แม่มาช้าวันนี้แม่ไปทำบุญที่วัดแล้วรีบกลับมานี่แหละนายทองไม่คิดด้วยความโมโหหิวทำหน้าที่ว่ามองเห็นกล่องข้าวน้อยโอ้ยมีแค่นี้เองเหรอใครจะไปกินอีกเล่าหรือจะทองก็แอบได้ฟาดไปที่แม่หนักเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ยทองอย่าตีแม่ทองเอ้ยอย่าตีแม่นะลูกหน้าของแม่น้องฟุ้งลงไปก่อนแล้วเจ้าทองก็เดินไปกินข้าวสำลานใจกินข้าวจนอิ่มแต่ข้าวยังไม่หมดกล่องจึงรู้สติผิดชอบชั่วดีรีบวิ่งไปดูเห็นแม่นอนนิ่งกับคู่นาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นแม่แม่แม่จ๋าแม่ตายแล้วเพราะฉันเองฉันฆ่าแม่ฉันทำอะไรไปนี่ด้วยความสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบจึงไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์วัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังละเอียดพระอาจารย์สอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดฆ่าของตนเองนั้นเป็นบาปหนักเป็นมรรคฆ่าต้องตกนรกเวจีตายแล้วไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้บาปเบาลงได้ด้วยการสร้างธาตุบรรจุกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหิงเพื่อเป็นการไถ่บาปหนักให้เป็นเบาลงได้มากหลังจากลงศพแม่ลงแล้วนายทองได้สร้างธาตุบรรจุกระดูกแม่ไว้เพื่อไว้กราบไหว้ขอขมาลาโทษเจดีย์กลองข้าวน้อยคอยย้ำเตือนเปรียบเสมือนคุณธรรมนำสั่งสอนมาตุฆาตข้าแม่สิ้นมุ้ยมอนสุดอาวรอนุสอนสามคนดีรุ่นลูกหลานกล่าวขานบรรพชนลูกทุกคนควรใครถึงเหตุผลเร่งทดแทนคุณแม่สิ้นกังวลเราปวงชนสำนึกกราบพระคุณย